ครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับพอครับผมอีแอบแสบมื้อนี้ว่าสิพาพี่พาน้องมาแสบครับไก่ไต่น้ํานะครับแต่ก่อนอื่นสิไปแสบไก่ไต่น้ํานะครับฝากพี่น้องกดติดตาม YouTube นะครับอีแอบแสบแฟนเพจของ Facebook อีแอบแสบนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเป็นกําลังใจให้นะครับครับไก่ไต่น้ําก่อนสิไปแสบกะมาเมืองวิธีของการเฮ็ดไก่ไต่น้ําบ่นะครับมาเมืองวัตถุดิบก่อนนะครับวัตถุดิบของผมก็สิมีไก่นะครับอันนี้เป็นเนื้อไก่ไก่เหนียวนะครับแล้วก็มีพริกกระเทียมผักชีต้นหอมอันนี้ต้นหอมซอยแล้วครับแล้วก็ใบกะเพราแล้วมีข่าครับอีกอย่างนึงสิขาดครับตะไคร่ครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงตะไคร่นะครับกะนั่นตะไคร่ใส่เกลือนะครับมีเกลือใส่ที่ใส่เกลือใส่เกลือตำไปเป็นเครื่องแกงนะครับอันนี้ตำเครื่องแกงนะครับตำเครื่องแกงใส่อันนี้เครื่องแกงนะครับอันนี้ไก่ไต่น้ำสูตรอีแอบแสบนะครับแต่สูตรพี่น้องแสบกว่านี้กะทรงเหม็นมาให้เมืองเลยนะครับอันนี้สูตรผมเองครับเอาลองเฮ็ดกินเมืองนะครับสายดื่มสายดิ่งทั้งหลายกับร่องมึงครับสูตรนี้ผมว่าที่เด็ดอยู่ครับน้ำตาไข่ใส่กับกระพริกนะครับมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายอันนี้ผมจะใส่พริกกระเทียมนะครับเทียมจะใส่หลายพริกกระเทียมแต่อย่างนึงที่ผมใส่นะครับพี่น้องเป็นอันนี้ครับพริกไทยครับอันนี้พริกไทยเน็ตนะครับใส่พริกไทยลงไปน้ำครับพริกไทยแล้วก็เป็นอันนี้ครับหลักผักชีครับใส่หลักผักชีลงไปน้ำหลักผักชีสักสองหลักพอน้ำหอมครับแล้วก็ตำใส่กันครับพ่อตำเสร็จแล้วกะเอาใส่หม้อเลยครับหม้อที่เฮาสิเฮ็ดเป็นใส่ไก่ไต่น้ำนะครับต้องใส่หม้อในนี้นี่ครับเอาไก่ลงไปก่อนใส่ไก่อันนี้เป็นไก่เหนียวนะครับใส่ไก่ลงไปแล้วก็นี่ครับอันนี้จะเป็นพริกแกงนะครับใส่ลงไปเลยเข้าไปคลุกเข้าเข้าไปเช่นเดียวเราเข้าไปเอาน้ำไปขังเครื่องมันนะครับเป็นเนื้อตอนเนี่ยที่ว่าไก่ไต่น้ำเนี่ยก็จะอยู่ไต่ล่างไต่น้ำใส่ส่วนผสมเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงละต้นหอมที่ซอยไปแล้วนะครับต้นหอมที่ซอยไปแล้วจะใส่เข้าไปเรื่อยผักชีครับใส่ลงไปเลยกระเพาะกระเพราครับใส่กระเพราลงไปไปคลุกเข้าลงไปอีกอย่างนึงที่เลือกโมไดครับของสูตรไต่น้ำของผมนะครับจะเป็นรสดีครับใส่รสดีลงไปอันนี้เลือกครับใส่กันเลยใส่รสดีนะครับหั่นข่าลงไปนะครับใส่ข่าดับข้าวข่าอ่อนนะครับใส่ข่าดับข้าวแล้วก็น้ำปลาสักหน่อยครับแล้วก็คลุกเข้าให้มันเข้าเครื่องนะครับคลุกเข้าเข้าไป
กเก่าเสร็จแล้วก็เฮาก็สิตั้งเตาได้เลยครับผมครับก็เอาขึ้นเตานะครับขึ้นเตาเฮาก็เอาหม้อลงเลยครับอันนี้ปิดฝาไว้ข้างล่างมันสิมีแต่เนื้อไก่นะครับนี่เราก็เฮาก็ปิดเอาน้ำไว้ข้างบนใส่น้ำแข็งครับไอมันขึ้นมามันสิความเย็นมันก็สิไอความร้อนมันก็สิอบเป็นอบแบบไก่ไต่น้ำได้ครับเนี่ยสูตรของอีแอบแซ่บครับใส่น้ำแข็งนี่ครับก็สูตรไก่ไต่น้ำครับของอีแอบแซ่บนะครับก็รอจนน้ำแข็งละลายแล้วก็น้ำมันห่อนนะครับเท่ากับทายน้ำเปลี่ยนน้ำอันนี้มาน้ำแข็งลงไปใหม่สัก2น้ำนะครับไก่ก็สิสุกพอดีครับน้ำแรกเขาเอามือจุ่มมึงมันห่อนแล้วนะครับเท่ากับตักออกนะครับอย่าให้มันห่อนแห้งเขาเปลี่ยนน้ำนะครับเอาน้ำนี้ออกตักออกเลยครับอันนี้คือน้ำแรกนะครับเขาเปลี่ยนน้ำบางสีเนี่ยสองเทือกับพ่อครับไก่กับที่สุดแล้วเอาน้ำออกแข็งที่เตรียมไว้ใส่อีกครับเป็นน้ำสองใส่น้ำแข็งลงไปครับสองน้ำนี่น้ำที่สองนี่เท่ากับถ้ามันห่อนแล้วนะครับมือจุ่มมันห่อนแล้วก็ถือว่ามันซุปเลยฮะเท่ากับยกลงมากินได้เลยครับผมครับน้ำสองก็ห่อนแล้วเนาะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาลงจากเตาเลยนะครับปิดแก๊สเนาะครับปิดแก๊สแล้วก็เอาน้ำออกตักลงกินได้เลยครับครับเอาน้ำออกแล้วก็ตักลงกินได้เลยนะครับครับพ่อตักน้ำออกหมดแล้วนะครับพ่อกะเอามึงครับว่ามันซุปวะครับซุปแล้วเฮากัดลงยกลงตักมากินได้เลยครับผมครับซุปแล้วก็ตักใส่จานไปกินได้เลยครับซุปอยู่ครับเนี่ยซุปเป็นเห็นเลยครับมาครับพี่น้องไปกินน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนอีกเทือนหนึ่งนะครับหลังจากที่เฮ็ดไก่ไต่น้ำเสร็จแล้วครับอันนี้ก็มาแซ่บเลยแล้วครับผมเฮ็ดออกมามีไม้ห่อนๆเลยพี่น้องชิมมึงแล้วครับแซ่บครับสุกแน่นอนครับสุกแซ่บน้ำมาพี่น้องมาแต่ก่อนอื่นนะครับพี่น้องขออนุญาตให้เก่าครับแก่ข้าวกันไก่มันก็หวานนะพี่น้องครับมาพี่น้องอยากกินกับข้าวเหนียวครับอันนี้ห่อนๆได้มั้ยพี่น้องมาครับขออนุญาตใส่มือนะพี่น้องนะอันดับแรกตอนไก่ก่อนนะพี่น้องมานี่ครับกินมั้ยนะครับเนี่ยได้น้ำพริกแมงหอมมาน้ำครับพี่น้องอันนี้น้ำพริกแมงหอมน้ำพริกแหงครับอันนี้สลิดพริกผัดพริกแกงครับเดี๋ยวมากินน้ำเนี่ยพี่น้องกินกันน้ำพริกน้ำครับ
เนื้อปลาสลิดแบบเต็มๆเลยครับแซ่บฮะแซ่บของคนนี้ครับเนื้อตัวน้ำแกบอลรับเชิญมื้อนี้ครับมานั่งกินในบ้านบรรยากาศเก่าๆอยู่แล้วครับพี่น้องแต่แสบคือเก่าครับไก่เนื้อเต็มๆเลยอันนี้มันตับนะครับโอ้แสบพี่น้องไปลองเห็ดเมืองเลยพี่น้องสูตรผมเนี่ยไก่แต่นำสูตรอีแอบแสบครับเอาตัวมาแก้วน้ำสุดน้ำเลยง่วยเลยไก่สุกพอดีเลยเปื่อยๆอันนี้ตับมันไปหน่อยกินนะกินครับน้ำพริกแม่หอมนั่นน้ำพริกแห้งนะครับถ้าสนใจน้ำพริกแม่หอมนะครับนะครับน้องครับสั่งได้นะครับพี่น้องเป็นมีหลายรสอยู่ครับแต่อีกอย่างนึงที่เป็นขายนะพี่น้องที่เป็นพริกนะพริกทอดพริกทอดกรอบฮะแซ่บแล้วมื้อหลังผมสิเอามากินให้มึงนะพี่น้องแล้วตอนนี้เนี่ยกินนี่กันครับไก่ใต้น้ำเนี่ยโอ้ยสดน้ำเข้าไปน่วยดิความกระเพรานะครับน้องเนื้อเต็มๆเลยความหอมมันสิอบอวลมื้อนี้คึมพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมแต่คึมนี่หลายกว่างเป็นอ้าวๆนะครับคือฝนสิตกอ
น้ำเห็นนัวเองนัวแห้งพี่น้องมันอบนั่นพี่น้องอบแล้วก็น้ำมันก็ยดลงแต่เก่ามันเห็ดเนี่ยใส่น้ำเปล่าครับไม่ได้ใส่น้ำฮ้อนเพราะมันใส่น้ำเอ้ยใส่น้ำเปล่าไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะครับเพราะมันใส่น้ำแข็งแล้วหูสึกว่ามันเนี่ยความร้อนมันสิอบได้ไวนะครับไอ้ร้อนที่มันเจอน้ำแข็งแล้วมันสิอบได้เร็วเปรี้ยวๆพี่น้องสุกนะสดหนำไม่แห้งตับมันก็หอมหอมน้ำพริกมันก็แซ่บครับสดหยามน้ำเล่นนัวก็ดูสิไลฟ์อยู่พี่น้องสินนี่ทับสินที่ใหญ่เลยกินกับผักแซ่บไว้พี่น้องน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกไอ้ปลาสลิดนะครับพริกแกง
ได้เนื้อปลาสลิดแบบรสชาติของปลาสลิดออกมาเลยหอมนั่นหอมพริกแกงอิ่มเลยพี่น้องอิ่มเลยครับกับมื้อนี้นะครับกินอันนี้ครับมื้อนี้กินป้ามาแซ่บไอ้ไก่ไตหนาบนะครับพี่น้องแซ่บพี่น้องเผ็ดพอดีเลยแล้วก็นัวน้ำสดน้ำนี่พี่น้องนัวเลยพี่น้องกราบขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับก็ขอกำลังใจจากพี่น้องคือเก่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอีแอบแสบครับ YouTube ครับ Facebook ชื่อเดียวกันนะครับอีแอบแสบครับวันนี้ก็ขอตัวแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ